เมื่อเราปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่เราควรจะใส่ก็คือการประกาศสิทธิสิทธิการใช้วิดีโอของเรานะครับก็ให้เราใส่ Creative Commons ลงไปนะครับมีวิธีการง่ายๆดังนี้นะครับก็ให้เลือกเมนู Title นะครับเลือก New Title แต่เที่ยวนี้เราเลือก Template ที่เป็น Creative Commons นะครับมีให้เราเลือก2เวอร์ชันเวอร์ชันที่1และเวอร์ชันที่2นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับในที่นี้เราจะใช้เวอร์ชันที่2นะครับลองดูนะครับเราสามารถปรับแต่งแก้ไขได้หมดนะครับว่าวิดีโอนี้เพื่ออะไรนะครับนะฮะแล้วชื่อของวิดีโอนะครับนะครับเดโม1นะครับแต่งวิดีโอนี้สร้างโดยใครนะครับมีข้อมูลเว็บไซต์ตรงไหนนะครับก็ใส่ไปนะครับเมื่อเราทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่ม apply นะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม apply อีกทีเราก็จะได้ไตเติ้ลที่เป็น creative commons นะครับเราก็ลากมาแปะที่ส่วนท้ายนะครับลากมาแปะที่ส่วนท้ายของไทม์ไลน์นะครับเมื่อเราประกบชิ้นส่วนที่เป็น creative commons แล้ววิดีโอของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับจากนี้ไปเราก็เพียงแต่เอ็กซ์พอร์ตนะครับเราก็จะได้วิดีโอที่สมบูรณ์ของเรานะครับมีวิธีการง่ายๆดังนี้นะครับคลิกปุ่ม Export นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับเราอาจจะใช้เป็นนะครับ Final ก็ได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับจากนั้นก็เลือกที่เก็บนะฮะก็แนะนำให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์วิดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมโปรไฟล์เว็บ target นะครับ YouTube High Def นะครับ Quality High แล้วก็คลิกปุ่ม Export นะครับคราวนี้เราก็เพียงแต่อดใจรอนะครับวิดีโอสมบูรณ์แบบที่เราบรรจงผลิตและสร้างสรรค์นะครับแล้วโปรแกรมก็จะทำการเรนเดอร์วัตถุดิบต่างๆที่เราใส่ไว้ในไทม์ไลน์ให้มาเป็นวิดีโอนะครับ